ลับมานะครับมาดูเรื่องนี้กันนิดนึงค่ะเวลาไปกินข้าวที่ร้านอาหารคุณผู้ชมเคยเจอไหมคะว่าบางร้านเนี่ยเขาจะคิดค่าแอร์เคยใช่ไหมพี่ก๊อฟเคยยังไงอ่ะแต่เขาก็จะเขียนป้ายไว้ชัดเจนนะบอกก่อนใช่ไหมถ้าหากว่านั่งในห้องแอร์คิดเพิ่ม10บาท15บาท20บาทแล้วแต่ร้านมีเพราะว่าบางร้านก็จะมีโซนที่ไม่ใช่ห้องแอร์ก็จะร้อนหน่อยใช่ถ้าอยากนั่งห้องแอร์ก็ต้องเสียเพิ่มนิดนึงเพราะว่าค่าไฟแพงก็จริงก็เป็นอย่างนั้นใช่ไหมแต่ล่าสุดเหมือนเขามีตึงราคาใช่ไหมค่าไฟก็ไม่ขึ้นแล้วนี่ไม่แน่ใจเลยอ่ะเพราะไม่ได้จ่ายเองเจ็บปวดมิวเจ็บปวดตรงเนี้ยมิวที่เนี่ยช่างเห็นแวบๆเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวคุณผู้ชมดูให้เผื่อเป็นข่าวดีนะใช่ไหมเผื่อหลายคนวิตกอยู่นะมีปะเนี่ยหรือจะโยนไปให้คุยขโมงใบสามโมงแล้วต่อเออพี่ถุงเนี่ยนะผมฝากหน่อยเนี่ยเนี่ยเพราะว่าเห็นเขาไปใช่ไหมเขาบอกว่าล่าสุดครม.เห็นชอบมาตรการลดค่าไฟค่าใช้จ่ายประชาชน2ส่วนคือค่าไฟฟ้าแล้วก็ตรึงราคาน้ำมันดีเซลนี่ค่าไฟเขาบอกว่าจะตรึงเอาไว้อะพี่สวิทฟังหน่อยนะคุยโมงบ่ายสามโมงเราถึงขั้นนี้แล้วเนาะใช่ถึงขั้นดูแล้วว่าเนี่ยค่าไฟแต่ละวันเป็นยังไงแล้วเนี่ยจริงออคือมันแย่งจริงลำบากจริงแต่เอาอย่างนี้ไอ้เรื่องเนี้ยที่มันเกิดขึ้นอะคือมีกลุ่มเฟซบุ๊กที่ชื่อว่าเราคือผู้บริโภคเป็นกลุ่มเพจเฟซบุ๊กเนี่ยค่ะเขาก็จะชอบไปให้ข้อมูลเกี่ยวกับคนไปกินอะไรแล้วเจออะไรที่รู้สึกว่ามันไม่แฟร์กับเราอะไรเงี้ยไม่แฟร์กับผู้บริโภคคนนี้เขาบอกว่าเอ้ยเคยไปกินแล้วร้านเนี้ยไม่เคยเห็นเขาคิดค่าแอร์เลยแต่ครั้งเนี้ยเขาคิดค่าแอร์แล้วก็เขียนมาในบิลด้วยค่าแอร์20บวกเพิ่มไปกับค่าอาหารไม่แล้วคนที่เคยไปกินเขาเข้าไปนั่งในห้องแอร์ไหมล่ะคือก่อนหน้านี้ไม่ได้เป็นห้องแอร์อ๋อแต่อันเนี้ยเขาบอกเลยว่าคือเขาก็ผิดเองแหละส่วนหนึ่งเพราะร้านนี้ติดป้ายบอกหน้าร้านแล้วว่าจะขอคิดเพิ่ม20บาทถ้านั่งในห้องแอร์แล้วก็พอกินเสร็จบินมาเขาก็เพิ่ม20จริงๆเป็นค่าแอร์ก็เลยถามคุณผู้ชมก็แล้วกันว่าคุณผู้ชมคิดว่ายังไงว่าเออไม่เป็นไรหรอกร้านเขาก็เสียค่าไฟแพงค่าแอร์ใช่ไหมหรือคุณผู้ชมมองว่ามันไม่แฟร์กับลูกค้าหรือเปล่ามันแล้วแต่มุมมองเนาะใช่มาแล้วแต่มุมมองเพราะว่าถ้ามองในแง่ของในมุมของร้านค้าก็ต้องยอมรับว่าเขาติดป้ายไปชัดเจนแล้วที่มิวบอกใช่ไหมใช่เนี่ยเขามีค่าแอร์อ๋อแล้วนี่เขาก็ลงมาในใบเสร็จให้ด้วยไงใช่เขาก็ทุกอย่างชัดเจนดีนะตรงไปตรงมาไม่ใช่ไม่บอกอะไรแบบนี้คือเอาจริงนะคนก็คอมเมนต์กันว่าร้านทำถูกแล้วเพราะทุกอย่างมันคือต้นทุนค่าไฟช่วงนี้แพงนี่คิดแยกอะถูกแล้วไม่ควรเอาไปรวมกับค่าอาหารบางร้านเขาไม่ได้เขียนมาชัดๆว่าเป็นค่าแอร์แต่ค่าอาหารแพงขึ้นจากก๋วยเตี๋ยวชามละ50อาจจะเป็นอ่ะ60 70หรือน้ำเปล่าขวดละ15บาทกลายเป็น20บาทใช่เขาไปบวกในค่าอาหารแต่อันเนี้ยค่าอาหารเท่าเดิมแต่เขาบวกเพิ่มค่าแอร์ครับคุณผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงคะส่งข้อความมาคุยกันเพจ Facebook 9 M ตรงไปตรงมาดีนะนั่นสิเนาะเพราะว่าถ้าเกิดเราเห็นป้ายเราก็ไม่นั่งสิผมอ่ะเห็นป้าย20บาทผมก็นั่งข้างนอกนะจริงเหรอแต่ทานข้าวแป๊บเดียว10นาทีเนาะไม่ได้เมามอยอะไรนะไม่ได้เมามอยถ้าเกิดว่านัดเพื่อนฝูงเมามอยอีกเรื่องนึงแล้วก็ต้องหาห้องแอร์ใช่ไหมใช่แต่ถ้าทานข้าวอ่ะ10นาทีเนาะโอ้ก็ทนเอาหน่อยใช่คุณผู้ชมฮะนี่ข่าวนี้น่าสนใจนะคุณผู้ชมเคยได้ยินนี่ไหมตุ๊กแกบินหางเฟิร์นไม่เคยพูดตรงเลยไม่เคยได้ยินแล้วไม่เคยเห็นด้วยผมก็ไม่เคยผมเพิ่งเห็นในข่าวนี้แหละแต่ว่าข่าวนี้น่าสนใจเพราะอะไรฮะเพราะถ้าหากว่าบังเอิญคุณผู้ชมไปเจอแล้วจับน้องมาเลี้ยงผิดกฎหมายครับอุ้ยเหรอผิดกฎหมายฮะเลยต้องนำข่าวนี้มานำเสนอกันนะมันจะติดคุกเอานะฮะอ่ะไหนๆทีมงานขอชมภาพหน่อยน้องเป็นยังไงนี่ฮะน้องจะตัวแบนๆฮะตัวก็แบนหางก็แบนแล้วหางเขานี่ดูอันนี้น้องหงายท้องอยู่เหรอคะไม่ฮะเขาเป็นลักษณะแบบนั้นเห็นไหมกดตัวอยู่ไหมอ๋อเขาความแล้วหางเขาเหมือนใบเฟิร์นอ๋อเป็นหยักหยักเป็นหยักหยักเป็นหยักหยักน้องเนี่ยฮะมีความสามารถคือสามารถจะเปลี่ยนสีได้ด้วยนะน่ารักดีแล้วแต่ว่าอยู่ในสิ่งแวดล้อมแบบไหนนี่แหละหรือต้องเอาข่าวมาเห็นไหมพอมิวเห็นปุ๊บนะมิวพูดว่าน่ารักดีกลัวว่าคนจะไปเก็บมาเลี้ยงกันเพราะมันแปลกไงมันผิดกฎหมายครับค่อยๆฟังไปนะฮะมีคนเข้าลงมาใน TikTok เขาบอกว่าบังเอิญเนี่ยจับตุ๊กแกตัวนี้ได้น้องมาแอบวางไข่อยู่ที่กระจกบานเกล็ดที่หน้าห้องน้ำก็เลยจับตัวเอาไว้ตัวน้องเล็กๆคล้ายกับจิ้งโจกนะน้องเนี่ยเป็นสัตว์เลื้อยคลานนะครับอยู่ประเภทเดียวกับตุ๊กแกจิ้งโจกขนาดใหญ่สุดของน้องก็ประมาณ8นิ้วโอ้ใหญ่ว่ะไหนบอกตัวเล็กนิดเดียวไหนบอกตัวเล็กอ่ะนั่นน่ะสิไหนบอกตัวประมาณจิ้งโจกไงไม่จิ้งโจกแล้วนะฮะ
โตเต็มที่ได้8นิ้วนะฮะลำตัวแบนราบที่เห็นนี้นะฮะนิ้วเท้าหางและพวกนี้แบนราบหมดนะครับเขาแบนนี้เพราะอะไรฮะเขาไว้ร่อนตัวเขาบินได้หุ้ยเออบินจากที่สูงลงมาที่ต่ำมันเลยจะแบบถ้าอะไรเลยแบะแบะแบนๆ เออนะฮะนี่คือความธรรมชาติของเขานะธรรมชาติเป็นแบบนี้นะครับถ้าหากว่าใครไปรบกวนเขาเนี่ยเขาจะมุดหนีมุดหนีไปตามโพรงไม้แต่เขาก็ไม่ได้ดุอะไรไม่ดุเวลาคนไปยุ่งเขาหางเขาเนี่ยจะม้วน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 เข้ามาจับปุ๊บหางแบบสะบัดไปมาเรื่อยๆธรรมชาติคือยิ่งกวนยิ่งมุดมุดหนีมุดหนีมุดหนีโดยมากเนี่ยจะออกมาหากินตอนกลางคืนนะครับเออแต่ว่าในประเทศไทยนะฮะส่วนใหญ่จะพบที่ป่าดงดิบชื้นนะอยู่แถวๆชายแดนภาคตะวันตกติดกับเมียนมาแล้วก็ภาคใต้ติดกับมาเลเซียโปรดตั้งใจฟังในสิ่งนี้ฮะปัจจุบันครับเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าปีพุทธศักราช2525มีความผิดถ้าหากว่าคุณเก็บน้องเอาไว้เขาก็คงจะเป็นห่วงว่ามันจะสูญพันธุ์นั่นแหละค่ะนะฮะเออถ้าเก็บเอาไว้แล้วไม่มีใครรู้ไม่ได้บอกใครอะคะเราเนี่ยนะนิ้วนะ เรามันขี้สงสัยตั้งแต่เมื่อกี้แล้วนะลอตเตอรี่เนี่ยขี้สงสัยนะเมื่อกี้แล้วนะเมื่อกี้500ใบ 50,000 ก็สงสัยนะ ขี้สงสัยแต่ก็ดีนะเป็นความรู้ใหม่นะคะเพราะหลายคนไม่เคยได้ยินด้วยซ้ำไม่เคยเห็นเนาะแปลกดีแปลกดีแต่น้องน่ารักก็แหละเออแต่ก็ผมว่าจริงก็ปล่อยไปเถอะฮะอย่าเก็บน้องเลยให้เขาแบบไปเติบโตตามธรรมชาติจริงจริงเขาเหมาะสมจะอยู่ในป่าในธรรมชาติก็ปล่อยเขาครับเนาะก็ไม่ได้เป็นสัตว์เลี้ยงอ่ะก็เลี้ยงอย่างอื่นที่เขาเป็นสัตว์เลี้ยงดีกว่าใช่ใช่อ่ะพาไปเที่ยวดีกว่างานวิจิตรดีกว่าวิจิตรห้าไปงานวิจิตร5ภาคแอดอุบลราชธานีค่ะผมเพิ่งเห็นที่เขาลงรูปกันช่วงเนี้ยที่ศรีราชาป่ะโอ้สวยเนาะเขาจัดงานใหญ่เขาจัดหลายที่คืองานเนี้ยจัดที่อุบลราชธานีใช่ไหมคะ 13-21 กรกฎาคม2567นะคะคือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบอกว่าผลตอบรับดีเกินค่ะทำให้มั่นใจว่าเมื่อจัดงานวิจิตร5ภาคครบทั้ง5พื้นที่ทั่วประเทศจะสามารถสร้างรายได้หมุนเวียนรวมถึง 3,000 ล้านโอ้โหสุดยอดแปลว่าจัดงานได้ยิ่งใหญ่จริงๆเดี๋ยวเราไปดูภาพกันหน่อยนี่ค่ะโอ้สวยนะงามเนาะโอ้อลังการอลังการว้าวสุดยอดแล้วคนไปเที่ยวเยอะนี่นะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะเขาก็เดินหน้ากระตุ้นการท่องเที่ยวนอกฤดูการท่องเที่ยวนะคะด้วยบิ๊กอีเวนต์ภายใต้โครงการวิจิตร5ภาคซึ่งก็บอกเล่าเรื่องราวของจังหวัดอุบลราชธานีผ่านการใช้แสงเสียงและเทคนิคพิเศษสมัยใหม่สุดอลังการรวม15จุดการแสดงใน7พื้นที่ประวัติศาสตร์ของจังหวัดระหว่างวันที่13ถึง21กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะกระแสตอบรับนะฮะเขาบอกว่าดีมากๆนะครับโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่สนใจเข้าร่วมงานเนี่ยเยอะจริงๆนะฮะก็มีการผนวกกับช่วงว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงงานประเพณีข้ามพรรษาอ๋อใช่ใช่ไหมที่อุบลเขาโด่งดังอยู่แล้วอ่ะใหญ่นะฮะทำให้พื้นที่ที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับถือว่าเป็นพื้นที่อัตลักษณ์ที่มีชื่อเสียงในการแห่เทียนแห่เทียนพรรษานะฮะคนเลยยิ่งไปเยอะมากยิ่งขึ้นอีกนะฮะจึงเป็นเหมือนเป็นการเสริมแรงที่สำคัญในการดึงดูดนักท่องเที่ยวมาอย่างพื้นที่ครับทำให้กระแสตอบรับเนี่ยดีเกินคาดนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับจำนวนกว่า 800,000 คนครับมิวเยอะมากมากเลยนะฮะก็คาดว่านะฮะรายได้ในพื้นที่นะครับน่าจะประมาณ700ล้านบาทและมั่นใจนะครับว่าการจัดงานวิจิตร5ภาคครบทั้ง5พื้นที่ทั่วประเทศนะครับจะสามารถสร้างรายได้หมุนเวียนได้ถึง 3,000 ล้านบาทนะฮะอันนี้เป็นอย่างต่ำโอ้โหสวยดูดิสวยจัดงานยิ่งใหญ่มากเลยโอ้ใหญ่โตอ่ะดีจังเลยอ่ะแหมมีโอกาสต้องไปนะใช่อุบลมีที่เที่ยวเยอะนะมิวเคยไปอยากไปอะไรนะที่สวยๆ 3,000 โบกปะเออสวยมากคิดเหมือนพี่เลยแล้วคนไปถ่ายรูปแบบโอ้โหเหมือนแบบอยู่อวกาศอะวัดพื้นแบบแต่ต้องเข้าไปดูข้อมูลนะมันจะมีแบบแค่ช่วงเดือนน่ะใช่ค่ะถ่ายรูปจะสวยมากๆอ่ะใช่ถ้าเกิดเป็นช่วงน้ำเยอะๆก็จะไม่ได้ต้องแบบเป็นช่วงแห้งหน่อยก็จะได้เห็นพื้นผิวที่แบบสวยอะแปลกไม่ได้ไม่ได้โอ้อยากไปนะฮะเดี๋ยวคงมีที่อื่นให้เราได้ชมกันอีกเนาะนะคะวิจิตร5ภาคพักสักครู่ฮะเดี๋ยวกลับมาครับ